กิ่งดูสดใสขึ้นนะคะแต่พี่เบื่อแล้วอะอยากออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะก็ถ้าออกโรงพยาบาลวันไหนก็แต่งวันนั้นเลยไงคะพี่อยากหายนะพี่ไม่อยากเป็นภาระของชัดพี่กิ่งรักคุณชัดมาตลอดแต่สีหน้ากับคำพูดของพี่ดูเหมือนมันไม่ดีนะคะที่เป็นแบบนี้มันเป็นครั้งแรกของพี่เลยนะป้องที่สายตาเขาอยู่ที่พี่เสียงของเขามือของเขาที่คอยดูแลพี่เคยคิดนะว่าถ้าวันหนึ่งพี่มีวันนี้พี่จะรู้สึกยังไงแล้วพี่กิ่งรู้สึกยังไงคะทรมานขอโทษนะคะคุณโยทานข้าวแล้วอย่าลืมทานยานะคะสวัสดีค่ะน้ากิ่งโยขอโทษนะคะที่ไม่ได้มาเยี่ยมเลยโยไม่กล้ามันไม่ใช่ความผิดใครทั้งนั้นล่ะค่ะมันเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่สามารถควบคุมได้จริงไหมคะถึงตอนนี้แล้วนักกิ่งก็ยังดีกับโยถึงจะไม่ใช่คุณถึงจะไม่ใช่โยน้าก็จะพูดแบบนี้เพราะมันคือเรื่องจริงแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะก็โทรศัพท์ของชัดนะคะช่วงนี้ต้องดูแลทั้งฮิรัญญิกาทั้งวริศลักษ์เสียงดังทั้งวันเลยอะค่ะเขาคงยุ่งหน้าดูโยขอตัวกันนะคะมีธุระค่ะจะรีบไปไหนโยคุณชัดคะโทรศัพท์ค่ะฮัลโหลครับป้าครับครับยายมีอะไรครับ